นับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณมาที่ครับซานาเวลซานาเวลอยู่บ้านอากาศร้อนก็ได้วันอยู่แต่ว่าเข้าไปอบได้รู้สึกดีขึ้นถ้าไม่มีก็ไปซื้อได้นะครับนี่022817177ซานาเวลเขามีโปรโมชั่นด้วยนี่มีผ่อนได้นะจะยังไงก็ว่ากันไปไม่คิดดอกเบี้ยด้วยไหมไม่คิดดอกเบี้ยมั้งเข้าไปไม่เป็นไรก็จะเอาแบบห้องคนเดียว2คน3คนหรือครอบครัวเป็นกลุ่มก็ยังได้แล้วก็เป็นเปิดเชิงพาณิชย์ไว้หน้าบ้านก็ได้เออความจริงไม่เลวนะให้คนไปซาวน่าแล้วเก็บตังค์นะในหมู่บ้านใช้ได้ใช้ได้เลยเขาคิดกันข้างนอกเขาคิดกัน250ครับแต่คิดทำไมเพื่อนบ้านกันนะ200ก็พอก็ผมเห็นบางบ้านเขามีสระน้ำเขาให้คนมาว่ายน้ำนะเสาร์อาทิตย์ดีกว่าอยู่เฉยๆอ่ะใช่แล้วก็ยังขายกระป๋องกาแฟได้อีกใช่ๆๆเนี่ยถ้ามีสระว่ายน้ำก็เอาไอ้นี่ไปตั้งคิดว่าค่าบำรุงสระไงเพราะมันต้องมีคนมาล้างเนื้อนั่นนี่ต้องผ่านเปลี่ยนถ่ายน้ำใช่ไหมล่ะก็ซานาเวลก็เหมือนกันนะนิดเดียวฝากด้วยท่านก็คงจะมาทันกันอยู่ว่าข้าวยำจะมีทุกวันศุกร์นะฮะวันนี้มีวันนี้มีวันนี้ท่านที่ที่บ้านพอหลังจากดูรายการก็แวะมาอย่างได้ครับแล้วก็วันที่10นะครับที่ภัตตาคารใต้ฮี้ที่เมืองชนเจ๊หมวยนะฮะมีเหมือนเดิม 1,000 บาทต่อท่านไม่ใช่ 2,000 นะไม่ 2,000 นะใครปล่อยข่าว 2,000 เนี่ยนะคนหนีหมดเลยนะครับแต่ 2,000 จริงก็ไม่หนีหรอกไม่หนีหรอกแต่มันไม่ใช่ 2,000 แต่ไม่ใช่ 2,000 นะแล้วก็ขอบคุณเจ๊หมวยกับชาวพันธมิตรที่ชลบุรีแล้วก็ที่อื่นๆนะเพราะเวลาเจ๊หมวยจัดนี่จะมาจากพนัสนิคมมาจากหลายแห่งกรุงเทพบ้านบึงมากันหมดกรุงเทพก็ไปกรุงเทพก็ไปนั่นแหละครับวันที่10นะครับที่ภัตตาคารใต้ฮี้ชลบุรีครับวันที่9ก็แฮมเมอร์ก็คือบ้านเจ้าพญานี่เองครับอันนี้บัตร500อาหารเต็มที่เหมือนกันมีเบอร์ที่นั่งด้วยนะมีเบอร์ที่นั่งเพราะกันต้องรีบถ้าจะดิ้นอย่างเดียวก็ได้ไม่ว่าอะไรอยู่หน้าที่เวทีครับผมหรือจะดิ้นข้างขอบเวทีก็ได้ไม่ใครว่านะเอาบ้ากันต่อคือที่เราพูดถึงเรื่องพีซทีวีครับแล้วก็มาถึงฟ้าเดียวกันฟ้าเดียวกันเราไม่ได้หมายความว่าเราเจตนาจะให้เขามาปิดช่องเราด้วยไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าอย่างน้อยสุดกสทกสทชต้องใจกว้างพอสมควรที่ฟังความเห็นผู้อื่นเขาคือเราอยากให้เขาพิจารณาบนเหตุผลที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรไปรวบเวียงแผลไม่ใช่ว่าช่องแดงปิดแล้วช่องฟ้าปิดด้วยช่องฟ้าปิดแล้วช่องเหลืองปิดด้วยจะได้ไม่มีความขัดแย้งให้แฟร์กันไหนบอกจะมีปลองดองก็ไปปิดช่อง5ช่อง3ช่องเสริมปิดได้หมดเลยประเทศนี้ไม่ต้องมีทีวีถ้าอย่างนั้นก็ขัดแย้งกับความคำกล่าวอ้างที่ว่านโยบายปลองดองได้ผลนี่ใช่ไหมคุณไปปิดเขาเนี่ยนะแสดงว่านโยบายปลองดองที่ส่งเสริมมาเกือบ1ปีไม่ได้เรื่องไม่ได้ผลไม่เป็นผลเรียกไปคุยก็แล้วอะไรก็แล้วนะคสชเรียกไปคุยก็แล้วนะก็ไม่ได้เรื่องถึงต้องปิดใช่ไหมแสดงว่าจะต้องยอมรับสภาพว่าการปลองดองสมานฉันท์ที่ประกาศมาตลอดนะมันไม่ได้เรื่องคือคนไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรอกคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งก็สู้เพื่อเงินคนกลุ่มหนึ่งสู้เพื่อผลประโยชน์คนกลุ่มหนึ่งสู้เพื่อชาติคนกลุ่มหนึ่งสู้เพื่ออะไรก็แล้วแต่ตามความมุ่งหมายแต่ว่าคนสู้เพื่อเงินเนี่ยมันจะไม่มีอุดมการณ์ใช่ไหมล่ะครับใครก็แล้วแต่ที่สู้เพื่อเงินอ่ะผมไม่ได้เจาะจงอะไรทั้งสิ้นอ่ะจะไม่มีอุดมการณ์จะสู้เพื่อเงินอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่ต้องมาคำนึงถึงศีลธรรมครับความเสียหายต่ออะไรทั้งสิ้นถ้าตราบใดให้ตัวเองได้เงินได้ทองครับดีมั่งคั่งมั่งขึ้นแม้กระทั่งต้องได้มาจากเลือดเนื้อครับและชีวิตของผู้อื่นก็ตามนะผมอยากจะบอกกสชการปิดเนี่ยต้องชี้ชัดว่าเขาพูดไม่จริงพูดโกหกทำให้ไม่ใช่แตกแยกแต่ทำให้คนไม่เข้าใจจึงเกิดแตกแยกเพราะว่าข้อมูลที่ผิดมันทำให้คนเข้าใจผิดใช่เพราะงั้นกรณีชัดๆเลยอย่างพีทีวีเนี่ยตลอดไม่มีคนชุดดำไม่มีการฆ่าทหารแต่เหมือนกับทหารสร้างสถานการณ์ไอ้นี่ไม่ใช่ทหารไปสร้างสถานการณ์ตรงนั้นไม่ได้เลยภาพมันชัดหมดนักข่าวทั่วโลกเห็นหมดไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าชี้ชัดไม่มีใครมาว่าท่านเลยแต่ช่องที่เขาพูดความจริงเขาไม่ได้มาบอกสร้างความแตกแยกแต่เขากำลังให้ประชาชนรู้ว่าประวัติศาสตร์เนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะสาเหตุที่มันบ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยเพราะอันนี้นะเพราะนักการเมืองไม่ดีไม่เลวมันมาเข้ามาโกงกินบ้านเมืองใช่ไหมนี่แหละเพราะงั้นก็ฝากอันนี้ไว้ด้วยนะเราผมนี่เห็นด้วยกับ4เสียงด้วยซ้ำผมไม่เห็นด้วยกับคุณผู้หญิงที่คนเดียวเสียงเดียวเพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องแยกให้ออกว่าทีวีที่ถูกต้องคืออะไรเ
ใครโกหกใครพูดความจริงใครบิดเบือนถ้าเผื่อพวกผมพูดความจริงคุณปิดทำไมถ้าเผื่อฟ้าหรือคุณเจิมศักดิ์พูดความจริงคุณไปปิดเขาทำไมคุณบอกว่ามันแตกแยกเฮ้ยตรงไหนล่ะที่มันไม่แตกแยกไอ้ที่ผ่านมาน่ะขอให้ใครทำให้เกิดความแตกแยกไม่ใช่เจิมศักดิ์ใช่พอแตกแยกกันแล้วทำไมคุณไม่ชำระสสารเออใช่ไหมใช่ใครทำให้แตกแยกใช่แล้วตัวการอยู่ที่ไหนทำไมคุณจัดการแล้ววันนี้ถ้าว่านะช่องฟ้าช่องเหลืองนี่ตรงกับนายกหมดเพราะว่านายกบอกไงกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเราก็พูดเรื่องกฎหมายต้องเป็นกฎหมายตลอดเลยและอันที่สองเฮ้ยไอ้พวกนี้มันกำลังทำลายบ้านเมืองถูกไหมนี่หลังสุดนายกบอกเลยจัดการกับไอ้ขยะมนุษย์อ่ะแล้วทำไงอ่ะนายกพูดแบบนี้เนี่ยมันจะปลองดองได้หรือเปล่าจะจัดการยังไงอ่ะไม่ปลองดองไม่ปลองดองคือถ้านายกส่งสัญญาณทำให้คนไข้เขวได้เราบอกปลองนองปลองเราบอกอาจจะต้องจับกำจัดขยะขยะมนุษย์แล้วล่ะแล้วไม่ได้บอกขยะมนุษย์คือใครแล้วมนุษย์ไหนอ่ะท่านนายกไม่ได้จำแนกนะแต่นี่ถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับนายกอีกเพราะว่าการจัดมนุษย์นี่ต้องมนุษย์ที่เป็นปัญหาซึ่งปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกเขากำจัดทั้งนั้นหนึ่งกำจัดไปยังไงกำจัดไปอยู่ในคุกพอมึงจี้ปล้นมึงทำร้ายวันนี้ในอเมริกาบัลติมอร์ยังซัดกันอยู่เลยใช่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่นิดเดียวคือว่าขยะมนุษย์ที่ท่านว่าเนี่ยนะที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยขยะมนุษย์ของใครขยะมนุษย์ของรัฐบาลขยะมนุษย์ของประเทศขยะมนุษย์ของท่านนายกเองหรือขยะมนุษย์ของใครนี่อันนี้ต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าขยะมนุษย์ที่นายกพูดเนี่ยอาจจะเป็นขยะมนุษย์ของรัฐบาลอาจจะไม่เป็นขยะมนุษย์ของรัฐบาลแต่เป็นขยะมนุษย์ของนายกตัวส่วนตัวก็ได้หรือว่าของประเทศโดยรวมก็ได้ครับแล้วแต่ก็ต้องระวังแล้วการตีความขยะมนุษย์ก็สำคัญใช่บางทีไม่ตรงกับใจหรือกูไม่เห็นด้วยกูไม่ชอบเป็นขยะของกูใช่ใช่เหมือนคุณสนธิโดนยิงกระบาลอ่ะใช่ใช่โดนยิง200กว่านัดอ่ะก็เพราะไอ้คนยิงหรือเจ้านายคนยิงมันคิดว่าเป็นขยะมันเพราะมันไม่ยอมกูเลยใช่เพราะมันพูดอะไรมันก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้กูใช่ใช่ไอ้อย่างเงี้ยต้องจำแนกให้ดีคือจะเห็นว่าคนที่เห็นต่างกับท่านวิพากษ์วิจารณ์ท่านเป็นขยะไม่ได้ไม่ได้ข้าฉลาดกับท่านก็ได้ข้าอาจจะรู้มากกับท่านก็ได้ใช่ท่านไม่ท่านฉลาดน้อยกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแล้วก็บังเอิญท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดท่านก็หาเรื่องเขาว่าเขาเป็นขยะอันนี้แต่ละคนก็ต้องมองด้วยว่าต้องใจกว้างฟังเขาด้วยแล้วฟังเขาด้วยว่าที่เขาพูดน่ะมีผลไหมมีถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูทำไม่ดีก็จริงอยู่แต่ว่ามือหนังมือสิบเป็นด่ากูขยะมนุษย์นี่มีจริงนะท่านนายกท่านนายกก็คงจะเห็นแต่ท่านนายกต้องแยกขยะมนุษย์ที่ให้มันออกมาให้ชัดเจนว่าอันไหนขยะจริงอันไหนไม่ใช่ขยะแต่ไม่เห็นตรงกับท่านหรือบางทีวิจารณ์ท่านอยู่เรื่อยแต่ว่าเขาวิจารณ์เนี่ยสร้างสรรค์เขาไม่ได้วิจารณ์เพื่อทำลายท่านอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้คำว่าพอขยะมนุษย์นี่แม่เรื่องใหญ่จะยกตัวอย่างให้ก็ได้อ่ะเอาข้าวมาวางไว้หนึ่งจานเลยนะตักใส่ปากคืออาหารตักใส่ถังขยะคือขยะใช่ไหมฉะนั้นท่านตักเอามือซ้ายตักใส่ปากมือขวาตักใส่ถังขยะข้าวอันเดียวกันนี่ก็เป็นขยะอันเดียวกันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้มันทำอะไรตักใส่ปากช้อนหนึ่งคืออาหารอีกช้อนตักใส่ถังขยะก็เป็นขยะไปทั้งที่ไปเป็นข้าวอันเดียวกันอันเดียวกันจากจานเดียวกันฉะนั้นก็แยกย้ายให้ถูกต้องว่ามันช่วงไหนเป็นขยะช่วงไหนมันเป็นอาหารเพราะงั้นความสังคมที่ดีเจริญเนี่ยเขาจึงต้องแยกแยะทุกเรื่องแม้กระทั่งภาษีเขายังแยกเลยเขาแยกออกมาเป็นภาษีสังคมใครไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมันจะได้ลดภาษีเพื่อให้สินค้าราคามันถูกลงแล้วจะได้สู้กับไอ้สินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะงั้นทั้งเนี่ยเราต้องแยกให้ดีครับฝากท่านนายกแล้วก็ฝากคนที่รับผิดชอบบ้านเมืองตอนนี้ทั้งหลายแหล่นี่แหละที่ก็ต้องระวังการใช้อำนาจไปด้วยถูกอำนาจคือดาบสองคมครับท่านต้องคิดว่าหลังจากที่ท่านใช้อำนาจแล้วเนี่ยวันหนึ่งท่านไม่มีอำนาจไปแล้วเนี่ยครับท่านจะทำอย่างไรนะสิ่งที่ท่านได้ทำไปแล้วเป็นสร้างรอยแผลหรือว่าสร้างความแตกแยกต่อเนื่องหรือเปล่านะเพราะแน่นอนที่การที่ไปช่องพีซทีวีนี่ก็หนึ่งเท่ากับสร้างความรอยร้าวจะทำให้พวกตายไหวหนักกว่าเดิมมีเหตุในการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆนะจะเนียนกว่าเดิมจะไม่เนียนกว่าเดิมแล้วแต่ละแต่ถ้าเขาทำผิดไม่ต้องกลัวจัดการชัดเจนจัดการเลยครับมีเรื่องอะไรอีกต่อเอ่ยเรื่องเนชั่นคุณเป็นไงเนี่ยเนชั่นมันผมต้องถามคุณเพราะคุณคนเนชั่นคือผมไม่ได้มีข้อมูลนะแต่ว่าเท่าที่จะให้พูดตามแบบที่ถูกต้องที่คุณเห็นก็คือว่า
การที่บริษัทหนึ่งเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผู้ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยมีใบหุ้นใบแล้วมีหนังสือเชิญไปเนี่ยอย่างเป็นทางการชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายเขาย่อมมีสิทธิ์เข้าไปในที่ประชุมจะห้ามไม่ได้ถ้าห้ามคุณต้องให้เหตุผลว่าคุณห้ามเพราะอะไรถ้าคุณจะห้ามคุณเชิญเข้ามาทำไมใช่ไหมแล้วจดหมายเชิญเป็นทางการคุณจะอ้างบอกว่าเขาจะไปก่อความวุ่นวายเขาได้เกิดความวุ่นวายแล้วหรือยังเขายังไม่เกิดความวุ่นวายใช่ไหมถ้าจะเกิดตำรวจคุณเชิญมาแล้วเพื่อรักษาความบริการการเกิดก็มีมีเรียบร้อยหมดก็ตังคุณก็จัดการได้นะแต่เขาไปถามอย่างที่เขามีสิทธิ์ถามอย่างเช่นว่าทำไมถึงกำไรทำไมถึงขาดทุนทำไมจ่ายเงินน้อยทำไมถึงตั้งคนนั้นคนนี้มาทำงานทำไมมาปันผลเอาตอนนี้ทำไมตอนนี้นวลนะต้องมีคำตอบให้เขาเพราะเขาเป็นผู้ถือหุ้นครับเพราะแต่เดิมเนี่ยคุณออกจดหมายเชิญเขามาซื้อหุ้นเขาก็มาซื้อเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารจัดการนี่ผมพูดถึงบริษัททั่วไปต้องเป็นอย่างนี้องค์กรทั่วไปทั่วไปที่เป็นบริษัทที่มีขายหุ้นมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะต้องเป็นอย่างนี้คุณเชิญเข้ามาคุณไปอ้อนวอนเข้ามาซื้อหุ้นใช่ไหมล่ะครับแล้วก็เขาก็มาซื้อหุ้น หวังว่าผู้ลงทุนที่ชวนเข้ามาซื้อหุ้นจะทำให้เอาเงินของเขาไปลงทุนแล้วก็มีผลประโยชน์ขึ้นมาเกิดดอกผลมาถูกต้องแล้วก็แบ่งเงินปันผลให้เขาบ้างครับใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามันไม่ดีไม่ได้งามหรือมันดีมันไงเขาก็มาประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเขาอยากถ้ามันดีปุ๊บเขาชื่นชมท่านมาถามมาถ่ายได้เขาชื่นชมโอ้ปีนี้ท่านใจกว้างจังเลยบริษัทแม่ท่านบริหารยอดเยี่ยมจังเลยนะกำไรปีนหลายหมื่นล้านนะดีจริงๆเลยก็มีก็มีสิทธิ์ถามครับเห็นไหมท่านมีเทคนิคการบริหารยังไงครับเนี่ยจะเพิ่มทุนหรือเปล่าครับพูดง่ายกำไรขาดทุนเขามีสิทธิ์ถามมีสิทธิ์ถามนั่นแหละท่านเก่งยังไงแม่กำไรเยอะจังขอบใจแต่ท่านทำยังไงว่าทำไมมันถึงขาดทุนใช่มันได้หมดแต่ในเมื่อเหตุการณ์ที่วันนั้นเนี่ยเขามาประชุมโดยถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็ให้เขาเข้าประชุมนี่คือก็หลายคนก็ไม่เห็นเรื่องประหลาดมากที่ไม่เคยเจอกรต.ที่ออกจดหมายมาเรียกไปให้อธิบายว่าคุณได้กระทำผิดน่าจะได้กระทำผิดหลักธรรมาภิบาลซึ่งก็แน่นอนล่ะเพราะคุณกำลังไม่ให้หุ้นส่วนของคุณเองนะรู้เรื่องในสิ่งที่เขาอยากจะรู้เขาเงินของเขาอ่ะเขาลงทุนกิจการจะถือว่าไอ้มันรายย่อย100-200หุ้นอย่าไปสนใจมันเลยไม่ได้หนึ่งหุ้นก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับเพราะเขาพูดถึงหุ้นนะส่วนเขาจะโหวตคุณออกไม่ได้ก็แล้วแต่นี่คือหลักการทั่วไปครับดังนั้นก็นายต้องเผชิญคดีความอีกเยอะทั้งอดีตขยายทางแพ่งนะด้วยสภาพที่เกิดขึ้นอยู่นี้ผมต้องถือว่าปัญหาที่ต้องยืดเยื้อยาวนานแล้วก็ต้องจัดการแล้วก็ไม่จบง่ายๆคือทำให้เสียภาพลักษณ์ด้วยในแง่ของบริษัทที่มหาชนมหาชนนะปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลก็ถามเพราะไม่เคยมีใครทำอย่างนี้ถึงเมื่อก่อนมีการกรณีของมี TPI มีอะไรที่เขาสู้กันนั้นทองสมัยก่อนนะเคยสู้กันจริงเจี๊ยก็หุ้นมันนับกันเลยว่าใครมีหุ้นใครใบจริงไม่จริงมาว่ากันแต่ไม่ใช่ห้ามเข้าประชุมกันไหนก็ไม่มีไม่คงไม่มีใครก็ทำก็ไม่เคยเกิดขึ้นนี่ก็ที่เราเห็นมานั้นนะครับแต่ยังไม่ได้ไปสอบถามพรรคพวกกันเลยว่าตัวเราเป็นเรื่องอะไรกันแน่แล้วก็จะทำไงต่อไปแล้วก็การเปลี่ยนกรรมการครับประธานกรรมการที่ประชุมอย่างกระทันหันมันนั้นน่ะมันเป็นไปถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอย่างที่คุณสวัสดิ์บอกว่าจะไปฟ้องให้เป็นโมฆะทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันผิดกฎหมายทั้งหมดที่ทำมานั้นห้ามพูดถึงไม่เข้าประชุมนะครับก็ต้องรอดูผลคดีต่อไปรู้สึกการกรรมการเนี่ยพอวาระประชุมเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนกรรมการหรือไม่เนี่ยเขาบอกว่าที่ประชุมบนในที่ประชุมบอกเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมจึงยังไม่เลือกใหม่ให้ชุดเก่ารักษาการไปก่อนนะคราวนี้พอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็มีปัญหาว่าแล้วไอ้วาระ 4-5 วาระที่คุณประชุมไปแล้วไอ้ผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เข้าแล้วมันจะถูกต้องได้ไงแล้วไอ้วาระที่ผ่านไปแล้วเนี่ยหนึ่งเป็นเรื่องตรวจยอมรับบัญชีการตรวจสอบบัญชีรวมทั้งมีวาระพิเศษโผล่เข้ามาว่าจะมีการปันผลไม่ใช่ในฤดูกาลอะตามที่ควรคือปันเลยไอ้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นโมฆะเพราะในเมื่อคุณไม่เลือกกรรมการใหม่อะแล้วคุณเพราะอ้างว่าผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่ได้ครบถ้วนอ้าวถ้าอย่างนั้นไอ้วาระที่คุณดำเนินไปแล้วมันก็ไม่ถูกต้องสิคือถ้าเป็นคดีในศาลนะการนำสืบว่าการที่เข้าประชุมไม่ได้เพราะว่าคุณไม่เข้าประชุมนี่ฝ่ายคุณไม่เข้าประชุมเองใช่แล้วสองการที่จ่ายเงินปันผลนี่
อาจจะถูกมองว่าไอ้ผู้ถือรุ่นปัจจุบันนี้กำลังจะหมดอำนาจหรือเปล่าแล้วก็เร่งเงินผลรีบจ่ายแบ่งปันกันแบ่งปันเงินแล้วก็ก่อนที่จะพ้นจากอำนาจแล้วยิ่งแล้วก็ไอ้บัญชีด้วยผู้ตรวจสอบบัญชีว่าบัญชีถูกต้องไหมเขาจะซักถามก็ไม่ได้สรุปปุ๊บปั๊บไปเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นคดีที่อาญาที่น่าห่วงมีโทษจำคุกเลยนะเอออันนี้น่าห่วงมากเพราะว่าน่าจะเป็นศึกยืดเยื้อมากแล้วก็เป็นแล้วก็มันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือขององค์กรเดิมตรงนี้แหละที่ผมอยากจะให้คุณโสภณพูดถึงความน่าเชื่อถือเพราะคุณอยู่องค์กรนี้มาเมื่อก่อนเนี่ยผมเองยังชอบเขานะมันมีความน่าเชื่อถือคุณศรีชัยหยุ่นอะไรต่ออะไรแต่ครั้งนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันทำไมจึงเกิดขึ้นอันนี้ผมไม่คือเหตุผลก็คือว่าหนึ่งนะว่ายังไงคือว่าหนึ่งต้องการจะคุมเรียกว่าเจ้าของเหมือนเดิมเป็นแบบเป็นบริหารเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารเหมือนเดิมเป็นบริหารองค์กรที่มันเดิมครับใช่ไหมก็สองก็ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะกลุ่มหน้าผานี่อยู่แต่ในที่ไม่ว่าอะไรกันนะแต่การกระทำทุกอย่างจะต้องถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมมันต้องมีธรรมาภิบาลอย่างที่คุณศรีชัยหยุ่นชอบพูดคือหนึ่งต้องมีจรรยาบรรณความเป็นสื่อครับสองต้องมีธรรมาภิบาลของการเป็นผู้บริหารบริษัทครับเพราะมีสองหมวกสองใบหนึ่งเป็นผู้ทำสื่อสองเป็นผู้บริหารองค์กรอยู่สองใบองค์กรบริหารมหาชนบริษัทมหาชนด้วยนะมันสองใบสองใบสองใบคือบริษัทอื่นจะมีใบเดียวก็คือบริษัทที่เป็นมหาชนอันนี้เป็นองค์กรสื่อด้วยครับแล้วก็เป็นผู้บริหารมันก็เลยมีคำว่าจัดจับบันมีหลายอย่างมีจัดจับบันและมีธรรมาภิบาลสองอย่างด้วยสองอย่างความน่าเชื่อถือก็ต้องมีทั้งสองอย่างสองอย่างความน่าเชื่อถือของต่อองค์กรสื่อครับความต่อองค์กรมหาชนบริษัทมหาชนที่เป็นต้องมีธรรมาภิบาลกรตคุมกรตไม่ควบคุมจรรยาบรรณสื่อหรอกแต่ควบคุมธรรมาภิบาลของการบริษัทมหาชนกติกาของบริษัทมหาชนใช่ครับที่อย่างนี้เนี่ยต่อไปก็อาจจะมีใครไปร้องเรียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไปร้องเรียนสมาคมสื่อ3ปีสมาคมให้สอบสวนก็ได้ในแง่ของจรรยาบรรณการทำสื่อการเสนอข่าวครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นถูกไหมที่ฝ่ายทางนี้ไปทางเนชั่นไปกล่าวหาคนที่มาซื้อหุ้นซึ่งรวมทั้งดีนิวทั้งกลุ่มสปริงนิวอะว่าคล้ายๆกับเป็นพวกสีเทาเงินมาจากไหนผมเลยมองว่าเฮ้ยทุกอย่างมันชักจะยุ่งละมันอะไรกันแน่นี่เนี่ยคุณสุพลคือตัวปัญหามันก็เลยโอ้ละพ่อละยุ่งกันไปใหญ่นะว่าเอ๊ะตกลงคุณเนชั่นว่ายังไงคุณหยุ่นว่ายังไงอะไรมันกันยังไงมันจึงเป็นอย่างนี้ไอ้ข้อกล่าวหาที่เนี่ยคือการซื้อขายตลาดหุ้นเนี่ยนะคุณชัชวาลไปซื้อหุ้นบริษัทเนื่องจากนี้นะคุณมีเปิดบัญชีกับแบงก์โบรกเกอร์ใช่ไหมครับคุณชัชวาลต้องการซื้อหุ้นบริษัทกอครับหรือหุ้นบริษัทขอเนี่ยครับคุณก็ให้โบรกเกอร์ซื้อไปหรือคุณซื้อขายด้วยตัวเองด้วยนะใช่ทำอะไรเขาไม่มาดูว่าคุณชัชวาลเงินมาจากไหนมาซื้อนี่คุณจะมาจากกองทุนหมู่บ้านเขาซื้อจากเขาซื้อในตลาดหรือจะไปขายเต้าหวยมาหรือจะไปแฮปมาจากคุณนายครับนะเอาไปเอาไปอะไรแล้วแต่เขาไม่สนใจไม่สนใจจะเป็นแล้วเงินนั้นจะไปไหนไม่รู้แต่ว่า คุณซื้อหุ้นผ่านตลาดทรัพย์ตัวถูกต้องตามกฎหมายครับเขาไม่ได้พิจารณากรตไม่ได้ว่าไอ้คนคุณชัดวานไปซื้อแล้วคุณเอาเงินสีเทามาซื้อหรือเปล่าเงินสีแดงซื้อบ้างเงินสีอะไรมาไอ้สีเทาเดี๋ยวค่อยไปสืบกันเงินก็คือเงินเงินคือเงินส่วนใครจะฟอกเงินในตลาดหุ้นก็ต้องไปดูเป็นก็ไปว่ากันใช่อีกเรื่องนึงเพราะตลาดหุ้นเป็นทุกอย่างเป็นทั้งแหล่งการฟอกเงินก็ได้อยู่แล้วอยู่แล้วเงินที่ซื้อหุ้นคุณมาอย่างไรก็ได้ไม่ใครรู้ใช่ไหมไปปล้นมาก็ได้ใช่มาจากเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ก็ได้มาจากวัดบางแห่งก็ได้เพื่อไม่เสียภาษีก็ได้มาจากวัดก็ได้มาจากวัดไหนก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมล่ะเออมาจากมหาโจรก็ได้มาหลวงพ่อหลวงพี่เพชรไงเออใช่ไหมยังเป็นเจ้าของหุ้นเบลอมาคือไปปล้นมาเนี่ยนะไปแฮปมาเนี่ยนะอะไรแต่มาซื้อหุ้นเพื่อเลี่ยงกฎหมายก็ได้ใช่ไหมล่ะก็เรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆเพราะว่าเท่าที่ผมฟังก็คือคนไปแจ้งความเป็นร้อยนะไม่ได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็คดีก็คงเป็นทั้งแพ่งและอาญานะเขาฟ้องกันอยู่แล้วท่านเล่นต่างกรรมต่างวาระจริงยุ่งละเพราะมันขึ้นศาลกันที่สำคัญความเชื่อถือคุณสิทธิชัยหยุ่นในกรณีเรื่องนี้นี่เสียหายมากเสียหายมากก็มีข่าวมีคอมเมนต์หลายๆอย่างในสื่อนะก็ดูก็ต้องรอดูว่าวันที่เจ็ดเดือนเนี้ยว่ากรต.จะได้คำตอบจากกลุ่มในเช่นอย่างไรบ้างครับนะตามต่อครับคุณสมพรนิดเดียวครับหลายท่านถามถึงว่าคุณสนธิไปโปรอยู่ที่อเมริกาใช่หรือไม่นะครับคุณสนธิไปครับไปอเมริกาไป LA นะครับไปงานศพของผู้ก่อตั้งพันธมิตรในอเมริกานะครับคุณกิตติบูลหรือไงเนี่ยนะฮะซึ่งท่านได้เสียชีวิตแล้วก็เป็น
เป็นแกนนำพันธมิตรเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรในอเมริกาคุณสนธิไม่ไปไม่ได้นะตัดสินใจเดินทางไปร่วมในงานด้วยนะครับขณะนี้ก็ร่วมอยู่ในงานตลอดเวลานะครับคุณตุงรามาก็ส่งภาพมาให้กับทางผมก็เผยแพร่ให้ทราบให้ได้ดูกันนะครับว่าคุณสนธิไปทำไมคุณเกียรติชัยฮะคุณเกียรติชัยนั่งคุณสนธิผมมองขาคุณเกียรติชัยไปทำไมเอ้าก็อยู่ด้วยกันก็ไปงานเนี่ยเกียรติชัยพงพันธุ์ที่ไปอเมริกาเลยเหรออ๋อไม่ใช่เกียรติชัยดูดีๆผมมองขาวนะเออไม่ใช่นายย้อนภาพนี่ไงไม่ใช่เหรอเกียรติชัยสิไม่ใช่นะดูใกล้สิฮะไม่ใช่เกียรติชัยหน้าคล้ายๆแต่ไม่ใช่เป็นพันธมิตรที่ LA นะเหรอเออผมนี่คุณเกียรติชัยคล้ายเหมือนมั้ยเหมือนเกียรติชัยแต่ไม่ใช่เกียรติชัยเป็นพันธมิตรเป็นหมอหรือเป็นอะไรเนี่ยอยู่ในอเมริกาเออผมได้คุณเกียรติชัยผมนี่จริงงงเหมือนมากนะเหมือนมากเหมือนจริงเลยเออทีแรกผมก็คิดว่าเกียรติชัยแต่ว่าเออไม่ใช่ครับเนื้อหาเรื่องหนีเมียไปที่อเมริกาครับเออไปงานที่จำที่ต้องไปอ่ะไม่ใช่ว่าจำเป็นแต่ต้องไปเลยฮะอ๋อที่อเมริกาอ่ะครับวันเวลาครับก็วันนี้วันแรงงานนะครับพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ก็เป็นช่วงหนึ่งบางแห่งก็เป็นวันหยุดยาว4วันบางแห่งก็ฟันหล่อพรุ่งนี้ก็ทำงานปกติวันจันทร์ทำงานปกติแต่ว่ารัฐบาลครับอยู่3วันเพราะไอ้ฟันหลอนั่นถ้าเอาฟันหลอไปด้วยก็5วันพอดี5วันครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ